เหมือนเมื่อกี้มีคนถามว่าชุดระหว่างใส่มันไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่คนใส่ชุดนั้นยูนิฟอร์มไม่ได้หมายถึงว่าจะแสดงเป็นตัวตนว่าเป็นคนดีหรือเป็นอะไรก็ตามมันขึ้นกับบุคคลนั้นมากกว่าวันนี้มีสาธารณสุขอำเภอแล้วก็พวกนั้นมาหลายท่านมาจากกรุงเทพด้วยก็ได้มาถามปัญหาหลายๆอย่างมาคุยนะว่าหลวงตามองยังไงหลวงตาก็มองแบบตัวเองนี่แหละในพื้นฐานของธรรมคือมองแบบเป็นกลางๆไม่ได้เข้าไปตัดสินถ้าไปตัดสินเราจะเป็นอคติทันทีมองอะไรก็ตามถ้าเราไปตัดสินว่าดีว่าผิดว่าถูกแต่ถ้าเรามองเป็นกลางๆนั่นแหละเรียกว่าธรรมคือมัชฌิมาความแตกต่างของคนดวงตาอุปมาเหมือนป่าไม้ทำไมถึงเรียกว่าป่าไม้ป่าไม้ก็มีต้นใหญ่ต้นเล็กจริงไหมแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้ถึงเรียกว่าป่าไม้คนเราก็เหมือนกันเหมือนพยายามจะพูดถึงเรื่องสิทธิคำว่าสิทธิเนี่ยทุกคนมีสิทธิแต่ไม่เหมือนกันเชื่อไหมแม้แต่ความเหมาะสมก็ไม่เสมอกันจริงไหมเหมือนเธอกับหลวงตาเนี่ยความเหมาะสมก็ต่างกันถ้าเราไปตัดสินเอาความเหมาะสมเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินปุ๊บเนี่ยจะผิดทันทีเพราะว่าความเหมาะสมต่างกันแน่นอนหรือสิทธิก็เหมือนกันเพราะสติปัญญาหรือเหตุผลย่อมต่างกันเหมือนเรื่องศาสนาก็เหมือนกันแม้แต่พระก็ตามสายปฏิบัติหรือสายปริยัติหรือสายไหนก็ตามบางทีการตีความเหมือนหลวงตาพูดคำหนึ่งคนฟังสิบคนก็ตีความไปสิบอย่างจริงไหมเหมือนโรงเรียนเนี่ยห้องเรียนมีนักเรียน20คนครูคนเดียวสอนวิชาเดียวกันยังมีสอบที่หนึ่งสอบตกก็มีนั่นคือการตีความด้วยด้านสติปัญญาสิทธิความเป็นมนุษย์อาจเท่าเทียมกันแต่สิทธิจริงๆเราต้องเคารพสิทธิคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าสถานที่บุคคลและก็เวลาหลวงตาพูดถึงเรื่องความกตัญญูให้พวกหมอฟังความกตัญญูทำไมถึงพูดถึงเรื่องความกตัญญูถ้าจิตใจดวงไหนก็ตามจิตใจของคนคนไหนก็ตามไม่ได้เลือกเสมอกันเลยตัวนี้ถ้าขาดความกตัญญูกตเวทีแล้วอย่ามาพูดเลยความกตัญญูเป็นพื้นฐานรองรับของความดีของใจที่ดีเจตใจจิตที่ดีความกตัญญูนี่แหละหลวงตาเคยพูดไว้ว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเลี้ยงลูก11คนเลี้ยงได้ทั้งที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยนี้เลี้ยงลูกคน2คนทั้งที่มีอะไรก
กับเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ค่อยรอดเห็นไหมเพราะอะไรล่ะความอิสระความอิสระเหมือนหลวงตาพูดถึงเรื่องความอิสระความอิสระที่แท้จริงคือใจที่เป็นอิสระหลายๆอย่างที่หลวงตาพูดไปให้คนจะไปตีความมากมายก่ายกองที่จริงหลวงตาก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่นำเสนอตัวตนความเห็นอัตลักษณ์ของตัวเองให้ฟังหลวงตาจะไม่เล่าเรื่องของคนอื่นเลยเพราะหลวงตาไม่รู้จักคนอื่นก็เลยเล่าเรื่องแต่เรื่องของตัวเองมันชัดเจนดีเพราะเรารู้จักเราดีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยชอบไปว่ารู้จักคนอื่นนี่คือความผิดพลาดหลวงตาเคยพูดตลอดว่าการศึกษาสูงสุดคือการศึกษาตัวเองไม่มีใครอยากชั่วหรอกไม่มีใครอยากทุกข์หรอกมีแต่อยากสุขนะเกลียดทุกข์ทุกคนแต่ในทางธรรมการเข้าหาทุกข์ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเข้าหาทุกข์เรียนรู้ในทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์ค่อยจะออกจากทุกข์ได้นี่คือธรรมะหรือเรียกว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีแค่นี้และวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกก็คืออานาปานสติเพราะพระองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแล้วก็พระองค์ก็ตรัสรับรองว่าอานิสงส์ของอานาปานสติเนี่ยอย่างน้อยได้เป็นอนาคามีอย่างกลางได้เป็นอรหัตผลตอนใกล้จะตายอย่างมากเข้าถึงอรหัตผลตอนมีชีวิตอยู่พระองค์รับรองขนาดนั้นซึ่งหลวงตาก็ไม่เคยให้ไปเคารพอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นมงคลเท่าจิตใจของตัวเราเองหรอกที่มีศีลมีธรรมที่เราฝึกแล้วดีแล้วจะรู้อะไรก็ตามสู้จักรู้จักตนเองไม่ได้หรอกสู้รู้ตัวเองไม่ได้หรอกการมาภาวนาหรือพัฒนาตัวเองเนี่ยนี่แหละคือเป้าหมายของศาสนาเราศาสนาคือคนนะไม่ใช่ตัวหนังสือเห็นไหมส่วนมากก็มีแต่คนเรียนสูงๆแล้วตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่